และแขกรับเชิญช่วงสุดท้ายของเราในคืนนี้นะครับเขาเป็นนักดนตรีและนักแต่งเพลงที่ได้ชื่อว่าชายคารมทั้งเสียดแทงทั้งสร้างสรรค์และเรียกร้องเพื่อสังคมได้ชัดเจนที่สุดในยุคที่เพื่อชีวิตกำลังมาแรงนะครับขอเชิญพบกับคุณยืดยงโอภากุลครับวันนี้เราก็จะมาพบกันในสายนักร้องนักแสดงทั้งหมดครับคุณเชอรี่คุณยอลี่และคุณตุ้มตามคุณที่จริงชื่ออะไรครับเด็กชายวสินมีปีค่ะคุณแอร์เป็นไงฮะมีลูก3คนแล้วก็มาเจออีกคนนึงอยากได้อีกคนไหมก็น่ารักน่ารักอย่างนี้เอาไว้โอกาสหน้าไว้โอกาสหน้าครับในฐานะที่เป็นไม่ไหวตอนนี้นะฮะเลี้ยงไม่ไหว3 คนแล้วนะครับในฐานะที่เป็นหัวหน้าวงคาราบาวแล้วก็มีข่าวจากหนังสือรายสัปดาห์ฉบับหนึ่งนะครับว่าเงินทองหรือว่าเป็นเงินกองกลางของวงเนี่ยขาดหายไปทั้ง10 ล้านเนี่ยคุณแอร์จะช่วยชี้แจงให้เราได้ทราบกันได้ไหมครับว่ามันขาดหายไปไหนถ้าตามหนังสือพิมพ์เขาว่ามันก็จริงฮะจริงเหรอฮะคือหนังสือพิมพ์เขาว่าขาดหายไป10 ล้านแล้วมันจริงหรือเปล่าจริงจริงแล้วขาดหายไปไหมโอ้ยผมไม่รู้จะพูดไงถ้าผมพูดก็เท่ากับแก้ตัวอย่าไปพูดเลยดีกว่าแล้วถึงยังไงก็จะมีวงคาราบาวต่อไปแต่ว่าชุดเดี่ยวชุดที่3ที่จะออกนี่จะเสนออะไรบ้างในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาที่ผมเฝ้ามองความเคลื่อนไหวของสังคมในปัจจุบันแล้วผมก็เห็นสิ่งหนึ่งที่มันถูกทำลายลงไปนั่นก็คือความเป็นชาติความเป็นมรดกซึ่งพ่อแม่เราให้ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินในเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของอะไรก็ดีผมสรุปได้จากว่าการพัฒนาประเทศเราซึ่งจะเข้าไปสู่ระบบอุตสาหกรรมนั้นได้เข้ามาแทรกแซงตัวนี้แล้วทำให้วิถีชีวิตของคนในรุ่นต่อๆไปและรุ่นปัจจุบันจะสับสนและรุ่นต่อไปจะต่อไม่ติดกับรุ่นเก่าผมคิดว่างานของผมส่วนใหญ่จะออกมาในแง่นั้นนะครับออกมาในแง่ที่ให้เห็นถึงปัญหาแล้วก็ที่ว่ามันมีปัญหานี้ยอมรับปัญหากันหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ยอมรับก็แบนได้ก็ไม่อนุญาตให้เปิดได้ซึ่งส่วนมากแล้วคุณแอร์จะผลงานคุณแอร์จะถูกแบนอยู่กับทุกชุดใช่ไหมครับการที่งานของเราได้รับการพิจารณาว่าแบนนั้นถือว่าเป็นงานที่มีเกียรติถือว่าเป็นเกียรตินะเขาเหลียวแลเป็นพิเศษครับชุดใหม่นี่มีชื่อชุดยังจะใช้ชุดว่าอะไรใช้ชื่อชุดว่าคงจะเป็นผมยังไม่อยากบอกนะยังไม่อยากบอกจะหาโฆษณาเถอะไม่อยากบอกไม่เป็นไรครับก็ได้นะฮะแต่ว่าคิดว่าจะยกยอดรายได้หรือว่าไม่ทราบว่าจะแบ่งส่วนหนึ่งให้กับคุณสืบอันนี้เป็นความตั้งใจที่ผมอยากจะสานต่องานบางอย่างที่ได้เคยทำไว้แล้วก็ในระยะหนึ่งก็ห่างกันไปนะผมก็ทำหน้าที่ของผมพี่สืบแกก็ทำหน้าที่ของแกแล้ววันหนึ่งก็เกิดเรื่องที่ไม่น่าประทับใจขึ้นนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเริ่มต้นอันหนึ่งนะในใจของหลายๆคนที่ก้าวมาระหว่างการจะเป็นนักต่อสู้เพื่องานอนุรักษ์หรือว่าจะอยู่เฉยๆเพียงจะช่วยเบาๆมันก็เลยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จากการที่พี่สืบเสียสละเช่นนี้นะผมคิดว่าผมตั้งใจไว้แล้วว่าเงินส่วนหนึ่งที่ผมขายได้จากเทปชุดนี้ผมก็จะแบบทำกองทุนอันนี้นะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับที่เขาทำกันแล้วก็ตอนนี้ก็มีคนส่งเงินมาให้ผมเป็นเงินบริจาคนะฮะเป็นรู้สึกจะอยู่วิไลครูนะฮะส่งมาผมได้รับแล้วเราจะนำเอาไปร่วมเข้ากองทุนนี้ด้วยครับมีคนพูดว่าหาตัวคุณแอดไม่เคยเจอถ้าเจอก็ต้องไปเจออยู่ที่ไร่จะทำไร่อยู่ที่ไหนฮะผมไม่ได้ทำไร่ฮะมีไร่อยู่ไปอยู่ในป่าอยู่ในป่าเลยมันก็ค่อนข้างเป็นป่าแล้วก็ผมก็ไม่ได้ปลูกอะไรไม่มีผลไม้ไม่มีอะไรเลยไม่มีฮะเพราะมันมีอยู่แล้วมีพวกต้นที่กินไม่ได้แล้วทั้งนั้นที่กินไม่ได้แล้วทั้งนั้นเป็นป่าจริงเลยเป็นป่าที่กำลังจะหมดไปผมก็เพราะว่าเขาก็อาจจะสร้างเขื่อนขึ้นมาได้ซึ่งมันก็น่าเสียดายป่าอยู่แถวไหนครับเผื่อว่าผมตามไปด้วยแถวสระบุรีแถวสระบุรีนี่เหรออยู่ในเขตอำเภออะไรแก่งคอยครับแก่งคอยนะครับว่าผมติดไปด้วยคนได้ครับพี่แล้วเวลาว่างๆเนี่ยพา
ครอบครัวไปด้วยหรือเปล่าครับวันนี้ปัญญาก็มาเป็นกำลังใจคุณลินจงนะครับแล้วมีคุณโซโรอยู่ไหนครับคุณโซโรไปไหนแล้ววิ่งหนีไปไหนแล้วก็ไม่ทราบคุณแอ๊ดมีลูกเมื่อกี้บอก3คนแล้วโอกาสหน้าถ้าเผื่อมีเวลาก็จะมีอีกสักคนนึงแต่ตอนนี้เลี้ยงไม่ไหวแล้วมีเวลาว่างจริงแล้วพาครอบครัวไปไหนอันนี้น่าอายนะถ้าถามคำถามนี้ไม่อายถ้าไม่ต้องอายอายทำไมฮะคุณลินจงมอยผมแทบจะไม่ได้พาภรรยาผมไปแทบจะไม่ได้พาไปไหนผมทำงานจนแบบไม่ได้คิดถึงเขาครับพอเวลามีโอกาสสักหน่อยก็คิดถึงแต่ตัวเองก็เป็นเรื่องของคนที่ไม่ค่อยรับผิดชอบเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆแล้วผมดูแลและเอาใจใส่ครอบครัวตลอดแต่ว่าไม่มีโอกาสพอมีโอกาสก็คิดถึงตัวเองครับนะครับแล้วคุณลินจงเคยบ่นเคยว่าเคยอะไรไหมครับตลอดเวลาเรื่องปกติรู้สึกว่าคนที่หึงถ้าไม่บ่นนี่ต้องผิดปกติแล้วคนที่คุณลินจงหึงมากที่สุดนี่เป็นใครฮะก็คงจะผมฮะคงจะเป็นคุณแอดเองถึงคุณแอดกับเวลาครับใช่ไหมครับเพราะใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากทำงานอยู่กับเพื่อนมากปรึกษางานกันครับใช่ไหมครับแต่ถ้าแล้วมีเวลาอย่างนี้ด้วยนะครับไม่ทราบว่าเอาเวลาตอนไหนไปหรือว่าช่วงเวลาว่างแล้วจะมีอย่างนี้หลายปีนะครับก็มีภาพให้เห็นหลายปีแล้วก็ยังน่ารักมากเลยนะครับนั่นภาพที่1มีอีกฮะยังมีอีกนี่ครับให้ทางบ้านได้ชมใกล้ๆอันนี้ที่ไหนจำได้ไหมครับรูปภาพนี้ที่สวิสครับที่สวิสนะฮะแล้วภาพแรกเนี่ยนะฮะที่หนุนตักที่เมืองกาญที่เมืองกาญนะครับและนี่กับลูกชายที่ชื่อคุณโซโรนะฮะทำไมถึงตั้งชื่อโซโรเขาเชื่อสอนตัวแซ่บตลอดพูดและนี่ใช่ไหมครับนี่ครับนี่เด็กชายโซโรโอ้โหนี่เห็นในภาพนี่ภาพนี้ภาพหนูเปล่าครับใช่เปล่าครับเล่นกีตาร์ได้แล้วเหรอเขาเล่นตั้งแต่9เดือนตั้งแต่9เดือนครับแล้วยกไหวฮะกีตาร์ดีดผมต้องจับให้เขาอ๋อต้องจับอย่างในภาพนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เล่นได้แล้วเหรอครับคือเขายังไม่รู้เรื่องอะไรนะฮะแต่ว่าเขาจะวางท่าได้จับปิ๊กได้แล้วก็รู้ว่ามันจะต้องเล่นยังไงสะพายยังไงครับคือไม่ค่อยได้เห็นคุณแอร์แต่งตัวอย่างนี้บ่อยๆนะฮะใส่สูทนะครับไม่ทราบสูทนี่แพงไหมฮะซื้อมาผมทีแรกผมนึกว่าสูทเขายืมมาให้ปรากฏว่าครับทีนี้บอกเขาเป็นสูทของผมเองผมจำสูทตัวเองไม่ได้เหรอฮะซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยแพงไหมฮะรู้สึกใส่ได้สามสี่งานใส่ได้สามสี่งานแล้วไปออกรายการก็ใส่แล้วไปถ่ายปกสีสันอะไรได้ปกสีสันแล้วนอกนั้นไม่ก็ได้ใส่บอกว่าซื้อมาจากอเมริกาตัวละหมื่นกว่าบาทใช่ไหมตัวหมื่นตัวชุดละหมื่นชุดละหมื่นนะโอ้โหแล้วไม่ใช่สามงานเองก็ถูกเขาหลอกฮะเขาบอกว่าจะเข้าลาสเวกัสต้องถ่ายสูทแม่เขาไม่ให้เข้าถูกเขาหลอกเลยสองคนกันเล็กไปซื้อคนละชุดก็ใส่น้อยครั้งใช่ไหมสามครั้งเลยจำไม่ได้ว่าสูทตัวเองนึกว่ายืมมาให้แต่ในขณะเดียวกันนะฮะถึงแม้จะมีสูทชุดละหมื่นกว่านะครับแต่ก็ยังมีตัวนี้แพงกว่าเขาไปอีกโอ้โหหมามุ้ยเขียนชื่อไว้นะครับว่าหมามุ้ยนี่นะให้ดูข้างหลังว่าเขียนเป็นหมามุ้ยไม่ต้องใส่ผมเห็นผมก็คันแล้ว ตัวนี้กี่หมื่นเนี่ยแลกกับตัวนี้ดีกว่าแน่เลยโอ้ชอบอย่างนี้มากกว่าตัวนี้นะฮะตัวนี้ไม่มีราคาแน่เลยอันนี้มันมีอะไรที่มันมีค่าทางใจค่าทางใจมากกว่าราคาซื้อไม่ได้แล้วที่ผมแปลกใจผมถามว่าเริ่มไม่ใส่อันนี้แล้วเก็บไปเป็นค่าทางใจหันมาใส่อย่างนี้แทนเพราะว่าได้ยินมาว่าหรือมีข่าวหรือมาว่าจะเปลี่ยนอาชีพจากนักดนตรีไปเป็นนักการเมืองแล้วจริงหรือเปล่าเปล่าครับอุ้ยทำไมฮะเปล่าผมยังคิดว่ายังทำตรงดนตรีได้ดีกว่านะแล้วก็การเป็นนักการเมืองจริงๆแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวนะครับแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าความพร้อมในตัวผมกับการไปดำเนินชีวิตเช่นนั้นผมคิดว่าผมยังไม่พร้อมแต่ตัวคุณแอดจะบอกเองได้ไหมครับว่าตั้งแต่อยู่ในวงการมานี้อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดหรือว่าทำอะไรได้ดีที่สุดนอกจากแต่งเพลงแล้วร้องเพลงแล้วดีที่สุดแน่นอนคำถามนี้ผมคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดคำถามนี้ถ้าผมเตรียมตัวมาสักหน่อยผมคงจะตอบได้ดีกันเรามาเล่นกันสดๆแต่ถ้าไม่เตรียมตัวผมจะตอบว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสิ่งที่ผมได้ต่อสู้กับตัวเองที่จะเอาชนะปัญหาที่มันเกิดขึ้นในแต่ละช่วงวันในแต่ละช่วงเดือนและช่วงปีแล้วก็ประคองไปบนเส้นทางที่วางไว้ว่าจะต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นและเอาชนะให้ได้ด้วยทั้งกายใจ
การฝึกฝนการมานะความอดทนแล้วก็ยอมทุกอย่างอันนี้คือสิ่งที่ผมพยายามต่อสู้อยู่แต่ผมก็ยังไม่คิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่สำเร็จได้ในอนาคตนะครับก็ต้องต่อสู้กันต่อไปนะครับไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมชอบแล้วผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ผมท้าทายครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับนี่คือคุณยืนยงอ้วพากุลครับหรือคุณแอดคาราบาวนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมรายการกับเราคืนนี้นะครับคุณยืนยงหรือคุณแอดคุณตุ้มตามคุณตุ้มตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับรวมทั้งคุณเซรี่และคุณเยอรี่นะครับขอบพระคุณมากๆครับคุณเยอรี่ครับ